X 102.5 Free Your Life ก็เกิดมาสวยที่ทำยังไงอยู่เฉยๆก็ทำให้ใครละลายเปล่าจู่ชู่เปล่าจู่ชู่แค่ไม่รู้ว่าจะเลือกใครเกิดมาสวยที่ทำยังไงอยู่เฉยๆก็ทำให้ใครละลายเปล่าจู่ชู่เปล่าจู่ชู่อยากให้รู้ไม่ได้ตั้งใจ yeah. สวัสดีครับป๊อปฟองศักดิ์นะครับเปล่าเจ้าชูนะครับเป็นซิงเกิลที่ออฟได้มีโอกาสฟีเจอริ่งกับยูบอยทีเจนะครับแล้วก็ยูบอยทีเจเนี่ยทั้งทำทั้งนองแล้วก็แต่งเนื้อให้ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันออฟที่น่ารักสดใสครับจริงเป็นคนซอฟต์ใสๆค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนรุนแรงอะไรถ้าตอนนี้เดินเข้าร้านอาหารตามสั่งจะสั่งกินเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อเหรอคะเอาก็ตามสั่งก็จะสั่งเหรอจะสั่งอ่ะผิดหรอเคยแอบชอบคนคนนึงได้นานขนาดไหนคะเคยแอบชอบคนนึงได้นานเป็นปีเลยอะเป็นอารมณ์แบบแอบชอบที่เราได้บอกเขาเก็ตปะแล้วต้องลงแอบไหมมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเขามีแฟนอยู่แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเราชอบเขามาก่อนไม่ได้หวังแบบว่าไม่ได้หวังว่าอะไรแต่ว่าเราก็แอบชอบเขาลึกๆว่าแบบเฮ้ยถ้าเธอไม่มีใครอยากเป็นเรานะอะไรเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสคุยกันพอคุยกันปุ๊บณเวลานั้นเขายังไม่ได้เลิกกับแฟนเขาเขาบอกว่าเราเป็นคนพิเศษมากกว่าแฟนแต่ไม่ใช่แฟนแล้วสุดท้ายเราเลิกแอบชอบเขาเพราะว่าเรามีใครขึ้นมาหรอคะไม่เพราะว่าเราได้เขาเป็นแฟนกันไปเลยเขาว่าเขาเลิกกับคนนั้นไปแล้วเราไม่ชอบแทรกแซงใครแต่ว่าเราเข้าไปในขณะที่เขาเลิกกันไปแล้วดาราหรือศิลปินที่เราเป็นติ่งเห็นแล้วเป็นต้องกรี๊ดคือเจมส์มาทำไมชอบแบบนี้หรอคะชอบใครจะชอบแบบนี้บ้างทำไมชอบแบบนี้ทำไมชอบคนนี้อ๋อทำไมชอบคนนี้ใช่ไหมเราชอบความน่ารักความยิ้มความตาตีตีตาเล็กๆแล้วก็แบบตีตีอ่ะชอบตีตีเหมือนแฟนพี่ออฟทุกวันนี้เราไม่ได้ติ่งแบบตามติดวิ่งดมเกงในอะไรเงี้ยไม่มีหูต้องนานมากอ่ะสมัย XL Step เลยอ่ะวิ่งตามตอนที่เขาไปเชียงใหม่อ่ะแล้วอะไรที่ทำให้เราเลิกวิ่งคะแก่โลกมันเปลี่ยนอะเนาะเราก็เข้าถึงดาราเข้าถึงนักร้องได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้จากความติ่งอะมันกลายเป็นแค่ความชอบสิ่งที่กลัวมากที่สุดในชีวิตคือแมงสาบอะแค่ขยักขยแยงผีก็ไม่กลัวนะสัตว์เลื้อยคลานก็แค่แบบเห็นแล้วก็ตกใจแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้แบบถึงกับเราเนี่ยไม่มีได้อะไรดีกลัวกระดาษไปอย่าเข้ามารูปล่าสุดที่ถ่ายด้วยมือถือโชว์ให้ดูหน่อยค่ะอันนี้คือแอบถ่ายผู้ชายข้างหลังไงถ้าเผลอผายลมแบบเสียงดังมากในที่สาธารณะแล้วทุกคนรู้ว่ามันเป็นเสียงของพี่ออฟค่ะแล้วก็ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นอีก10นาทีพี่ออฟจะทำยังไงไม่ทำยังไงเพราะว่าทุกครั้งเวลาผายลมไม่เผลอเลยตั้งใจไม่มองเลยแล้วกลิ่นเป็นยังไงคะถ้าเกิดเสียงดังจะไม่มีกลิ่นแต่เราได้พิสูจน์แล้วว่าจริงๆแล้วเสียงดังของเรามันมีกลิ่นเป็นคนที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสมมติว่าถ้าเราเผลอได้กลิ่นตดตัวเองเอาไว้ออกมาอย่างเงี้ยเวลาเราตดเงียบๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเพราะว่าใครวะอะไรเงี้ยเราเคยไปโชว์แล้วกางเกงมันเต้าระเบิดอ่ะขาเดฟกางเกงสกินนี่อะไรเงี้ยพอมันระเบิดปุ๊บมันก็จะเห็นจริงในหมดเลยอ่ะถ้าเราทำเป็นอายเราจะอายเราต้องทำเป็นไม่อายเลยเว้ยมันก็เลยแบบไม่มีเรื่องไหนที่มันน่าอายของหายที่เสียดายที่สุดค่ะเงินเคยทำหายไหมคะหรือว่าเป็นการใช้เคยโดนคนเอาไปใช้ให้เขาเองไม่ได้ให้เองถ้าสิงร่างคนคนนึงได้อยากจะสิงร่างใครก็คือเตรียมมานั่นแหละแต่ว่าแบบเราไม่อยากจะเอาอะไรสัปปะดนไปใส่ตัวน้องไงเราก็รู้สึกว่าเออเอาแบบเอาไปคนอื่นดีกว่าที่มันจะจับต้องยากเป็นใครดีคะแบบแบทพิทอะไรเงี้ยสถานการณ์แบบไหนที่น่าอึดอัดที่สุดแบบนี้แหละจะรู้สึกอึดอัดก็ต่อเมื่อเวลาแบบมีคุณพ่อคุณแม่มาขอถ่ายรูปแต่ว่ามีเด็กอะแม่กับพ่อเดินมาบอกเราเนี่ยลูกสาวชอบมากเลยอะค่ะเดี๋ยวว่าขอถ่ายรูปหน่อยแต่ว่าลูกสาวเดี๋ยวมาแล้วพอลูกสาวมาปุ๊บไม่ถ่ายอะแบบไม่ถ่ายอีกตัวเลยทำตัวไม่ดูเนี่ยยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วเราทำยังไงคะก็ยิ้มนะก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เดินออกมาข้อสุดท้ายนะคะหนังเรื่องล่าสุดที่ดูคือจูแมนจี้2ดูกับใครคะดูกับแฟนค่ะถ้าคุณมีเวทมนต์คุณจะใช้เวทมนต์ทำอะไรคำตอบก็คือถ้ามีเวทมนต์หนึ่งข้อจะเสกให้ตัวเองเนี่ยร้องหวนได้นานเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าจะได้เข้าไปแอบในห้องน้ำชายแล้วดูคือส
สำหรับมุมออฟอะออฟเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสนุกเต็มที่จะทำอะไรก็ต้องทำให้สุดไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงทำงานเล่นเที่ยวหรือแม้แต่แบบการใช้ชีวิตอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้มันสุดอะเหมือนแบบไม่ต้องมานั่งตีกรอบให้กับชีวิตตัวเองว่าตัวเองจะต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าตราบใดที่ทุกวันนี้เราทำแล้วเรามีความสุขแล้วมันสนุกที่สุดแล้วมันโอเคที่สุดสำหรับเราเนี่ยเพราะว่าอนาคตมันก็จะดีตามมาเองแหละเพราะฉะนั้นก็ free your life ครับ flex station free your lifeเกิดมาสวยดีทำยังไงอยู่เฉยๆก็เธอมีใครเหลือไร